สวัสดีบ่าย3โมงกับอีก32นาทีนะคะสวัสดีวันอังคารที่21ถูกไหมคุณกวงครับ21มีนาคมค่ะคุณผู้ฟังอีก2วันเกิดเพื่อนฉันนะฮะจบแล้วก็อีกเกือบสัก2เดือนเลือกตั้งครับโอเคไหมถูกต้องเราจะเลือกตั้งกันวันที่14พฤษภาคมนะคะออกมาแล้วนะคะจริงๆมันออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะเมื่อวานเอิญมีท่านเมืองท่านหนึ่งลั่นออกมาคุณอนุทินละค่ะครับผมลั่นออกมาเลยละค่ะมีอะไรก็รู้กันวันที่14อ่ะจบค่ะรู้กันตรงนั้นเลยนะคะกกต.เคาะแล้วนะคะเคาะช้าไปหน่อยไม่ได้จะว่านะเรื่องออกป่ะแต่ว่าบางทีเขาก็คงมีการคุยกันก่อนนะเนาะครับกกต.ก็แค่ทำหน้าที่เคาะถูกนะคะก็เคาะกันต่อไปค่ะวันที่14พฤษภาคมเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์ของคุณให้ดีระหว่างนี้ศึกษาว่าพรรคการเมืองไหนหรือคนไหนระหว่างเลือกคนกับเลือกพรรคเราจะตัดสินใจยังไงคนบางคนที่เราเคยชอบเคยอยู่พรรคนี้แต่ว่าเขาย้ายพรรคแล้วเราจะเอายังไงเราไม่ชอบตัวพรรคที่เขาอยู่เราจะจัดการกับเนี่ยมันต้องใช้ strategy หลายๆอย่างมากเลยนะคะแล้วบางทีมันก็เห็นเลยนะว่าคนเราอ่ะจุดยืนไม่มีแต่ต่างๆก็ไม่มีไหมไม่มีจุดยืนยืนอยู่ฝั่งที่จะได้มันก็มีแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปมีเวลาให้คุณคิดแล้วตัดสินใจแล้วก็ฟังวิธีคิดของเขาข้อนำเสนอของเขาบางทีข้อนำเสนอที่ดูดีแต่ถ้าทำไม่ได้จริงการเลือกไปก็เปลี่ยนใช่ครับมันดีทุกข้อจริงมันดูสวยงามอ่ะในไอ้นโยบายต่างๆแต่พอมันไม่ได้สักข้อมันก็เปรี้ยๆหน่อยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังก็รอติดตามกันก็แล้วกันว่าใครจะนำเสนออะไรอย่างไรนะนี่คือสังคมถ้าเราจะให้มันเป็นประชาธิปไตยเราไม่มีสิทธิ์บังคับกันเลือกในสิ่งที่คิดว่าใช่แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ผลมันออกไม่ใช่ก็น้ำตาตกในกันไปเบาๆเชื่อว่าทุกคนผ่านช่วงน้ำตาตกในกันมาหลายดอกสลับกันนะคะก็รอวันที่14กันค่ะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับเศษนะคะตามที่ที่ไม่รักค่ะแล้วก็นางฟ้ากับทันหันมีแฟนแล้วก็จะรอนะคะสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนอ้อมเคลียร์ไปประมาณสัก4นะพี่กวงคุณผู้ฟังก็คือเศษที่ไม่รักกับทันหันแล้วก็สิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบนะคะและเดี๋ยวอ้อมจะติดของบิลกิ้นเพราะอ้อมเกรงใจแฟนคลับเขาเหลือเกินที่ส่งรัวมาซะจนอ้อมอ่านข้อความอย่างอื่นไม่ทันเดี๋ยวอ้อมเปิดให้นะคะของกินอีกแป๊บหนึ่งรับปากว่าจะเปิดโอเคนะหยุดส่งมาก่อนเดี๋ยวพี่อ้อมอ่านอันอื่นไม่ทันแล้วนะคะเนี่ยก็มีข้อความส่งมาต้องถ่ายออกเดี๋ยวนะลุงโก้หนูขอเพลงเส้นบางๆค่ะหนูชื่อยานินนะคะคนแรกชื่อเพลค่ะประเด็นถ้าหนูจะเล่นเกมอะไรที่กรีนเวฟนั่นแปลว่าหนูแพ้ไปแล้ว1ดอกไม่ใช่แพ้เขาเรียกว่าส่งผิดที่เสียสิทธิ์ไปแล้ว1แต่ยังดีที่หนูไม่เสียสตังค์เพราะเราคุยกับพี่กวงว่าแล้วส่งผ่านแอปถูกต้องไม่มีอะไรต้องเสียแต่ถ้าเมื่อก่อนส่งผ่าน SMS เสียตังค์แล้วหนูเสียทั้งใจหนูเสียทั้งตังค์ใช่มั้ยใช่ครับเข้าใจว่ารีบค่ะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ลองส่งไปหาลุงโกใหม่นะคะเผื่อจะเจอถูกป่ะครับถ้าจะต้องเล่นเกมอยู่อันเนี้ยน่าจะต้องมีอะไรนะพี่กวงนะใช่ครับแน่นอนนะคะบ่าย 3:00 นกับอีก35นาทีในวันนี้ที่ฟ้าใสมั้ยไม่ใสแต่มีแดดแต่มีแดดแล้วก็อากาศก็อยู่ในเขตที่เรียกได้ว่าออกไปเดินเล่นได้แต่ว่ายังคงอาจจะต้องใส่หน้ากากกันอยู่เพราะว่า PM 2.5 ยังคงทำงานอยู่ในโซนสีเหลืองนะคะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าดูแลตัวเองกันต่อไปเชื่อว่าหลายคนมีความกังวลอีกเรื่องนึงด้วย ถามว่าคุณผู้ฟังตอนนี้ข่าวที่คุณให้ความสนใจที่สุดคือข่าวอะไร พี่ขวงคิดว่าข่าวอะไรที่คุณให้ความสนใจที่สุดก็น่าจะเป็นสารเคมีเป็นไปได้ว่าคนให้ความสำคัญกับซีเซียม แล้วคนก็ให้ความสำคัญกับข่าวบันเทิงข่าวบันเทิงนี่ไม่มีพักเลยถูกต้องคำใบ้มาเป็นพรวนอีกนิดเดียวเรียกเฉลยซึ่งจะเฉลยถูกหรือไม่ถูก มีตัวละคร 3-4 โผล่มาอีกใช่ครับต้องรอให้คนที่ถูกพาดพิงในข่าวเป็นคนออกมาบอกว่าเข้าใจผิดหรืออย่างไรถูกไหมคะใช่ครับแต่ตอนนี้ตัวละครมีเต็มเลยค่ะใช่ครับหนึ่งในนั้นมีเอ๊ะฉันรู้จักทุกคนเลยนี่วะ ตัวละครในนั้นเอ๊ะฉันรู้จักครบทุกคนเลยนี่วะ ครบทุกมิติใช่ครบทุกมิติเลยค่ะเรียกว่าเงียบกว่าใครดีกว่าถูกปะครับถ้ารู้จักตัวละครทุกคนเรียกได้ว่าสมมุติถ้ามันมีการเข้าใจกันว่ามันเป็นไปทางคู่นี้นะสมมุตินะครับใช่ไหมยันหนองไม่เกี่ยวที่สุด
อีคุณหน่องเนี่ยไม่เกี่ยวที่สุดแล้วเรียกว่าเป็นคนงงดีกว่าเวลาเต้นน่ะเต้นสวยนะครับแต่นี่ใส่งงถูกไหมพี่บอลเป็นคนเต้นสวยแบบแล้วก็เต้นกับพี่เจมาแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ครับไม่ว่ายังไงครูหน่องต้องไปแต่นี้ใส่งง อย่าไปคิดอะไรกับครูหน่องเลยค่ะข้ามนะถูกไหมพี่กวางครับแต่เดี๋ยวเพลงอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยเปิดกันไปนะส่วนมีเรื่องอ่ะที่ไม่ถ้ามันเรื่องของวงการบันเทิงทำไมคนเราให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะอะไรทำไมเราถึงสนใจตอนนี้กี้ก้อยนี่เป็นวีคเอนที่ข่าวสะพัดเปลี่ยนแบบพลังงานศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แบบฟึดฟัดฟึดฟัดมากแต่วันเนี้ยเอามาสิ่งที่แรงมา 2-3 วันคือซีเซียมครับซีเซียมเป็นสิ่งที่ข่าวหน้ามองมันมากเลยอ่ะเพราะข้อที่1คือเอามาตอนเนี้ยคนได้ข่าวเรื่องซีเซียมในหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นะคะถ้าเป็นไปตามที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าศูนย์นิวเคลียร์อะไรเนี่ยนะคุณกิตติกวินใช่ไหม หรือนักวิทยาศาสตร์คุณนราวุฒิ ได้พูดถึงเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นนัยยะเดียวกันว่ามันไม่ต้องไปกังวลขนาดนั้น มันอาจจะต้องมีการติดตามผลแหละแต่ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอก ซึ่งมันเลยส่งผลให้ตอนนี้มันมีเรื่องของพื้นที่ปิดถูกไหมฮะ ภาพที่เราเห็นก็จะเป็นพื้นที่ปิดที่ เป็นไปตามภาพที่เราเผยแพร่ที่ประชาชนเห็นคือปิดไม่ให้เห็นข้างใน โดยใช้ที่คุมเนี่ย เป็นเหมือนแผ่นพลาสติกที่เราได้เห็นได้ตามตลาดนัดถูกต้องหรือตามที่จัดงานอีเวนต์กันแดดอะไรก็หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีเป็นเจตนาแบบชั่วคราวมากกว่าจะเป็นแบบถาวรหรือแบบมิดชิดเหมือนรีบเร่งด่วนนะคะเหมือนเป็นแบบกระเร่งด่วนเร่งด่วนนึกออกไหมคะไม่เน้นมิดชิดมากแต่ปิดนะคะปิดจริงๆเพราะมองไม่เห็นข้างในส่วนในแง่ที่ทำไมคนจำนวนไม่น้อยกังวลหรือว่าสับสนเพราะวันนี้ผมคุยกับรุ่นน้องก่อนวางสายกันเขาก็ถามเราว่าพี่อ้อมตกลงไอ้เรื่องซีเซียมเนี่ยมันต้องยังไงนี่ก็เลยคิดว่ามันต้องแยกเป็นอย่างนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชาชนกังวลเพราะอันนี้อาจจะเห็นไม่ตรงกันได้นะคะตอนประกาศว่าหายให้ตามหาถึงจุดที่ให้รางวัลใช่ไหมถ้าหาเจอให้รางวัลใช่ไหมตอนนั้นถูกไหมคะแล้วก็จะมีทฤษฎีเกี่ยวกับความน่ากลัวของซีเซียมเต็มไปหมดคือไม่มีอะไรดูเป็นเรื่องธรรมดาหรือไม่น่ากังวลเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นมันจึงน่าสนใจว่าจริงๆแล้วมันน่ากลัวตามข้อมูลตั้งแต่แรกไหมถ้าไม่จะบิ้วเพื่อถูกไหมใช่ครับถ้ามันไม่ขนาดนั้นตอนนี้ควรจะออกมาขอโทษที่ตอนนั้นให้ข่าวน่ากลัวจนกล้าตกใจหรือเฮ้ยข้อมูลที่เขาให้ตอนนั้นน่ะมันจริง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 มันจริงจริงจริงแต่คือตอนเนี้ยข้อพึงระวังความน่ากลัวข้อกังวลเนี่ยมันไปตกหล่นอยู่ตรงไหนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยจะได้ทำความเข้าใจทำตัวถูกให้ว่าจะเอาทิศทางไหนเชื่อว่าถ้าอธิบายส่วนนี้ได้ประชาชนก็พร้อมเข้าใจนะแต่ถ้ามันค้างตึงอยู่แบบเนี้ยมันก็ส่งผลให้ trust issue รวมถึงการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพในฐานะองค์กรที่เกี่ยวข้องอ่ะมันประหลาดถูกปะถูกครับคือถึงบอกไงตอนแรกมันดูน่ากลัวไปทางสุดหนึ่งใช่แล้วพอมันมาอีกภาพหนึ่งดูโอเครับได้ใช่ป่ะไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยเออซึ่งสิ่งที่นักวิชาการพูดอ่ะเราว่ามันมีเหตุผลของความไม่ต้องกังวลอยู่เต็มเลยแต่ไอชุดความคิดแรกอ่ะที่มันเป็นชุดข้อมูลอ่ะมันฝังไปแล้วไงว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงวนถูกไหมเราจะล้างยังไงคือจริงมันพูดอะไรก็เชื่อยากเพราะว่าชุดแรกที่ปล่อยออกมามันเข้าไปในใจมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าถ้าคนจะตื่นตระหนกหรือกังวลไปหลายขุมอยู่นะคะจนนักวิชาการเขาก็ต้องออกมาบอกหลายคนแล้วว่าอย่ากังวลเกินไปก็อยากจะให้ย้อนกลับไปที่เบื้องต้นว่าส่วนหนึ่งที่สร้างความวิตกกังวลนะทำสำเร็จเลยนะคะชะงักเลยได้ผลจนถึงตอนนี้ให้ข้อมูลอะไรไปก็ยังกลัวอยู่อะถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็ถอดบทเรียนได้เหมือนกันนะว่าในการจะอธิบายอะไรหรือบอกอะไรอะเอาที่มันถูกปะพอประมาณคือจริงก็จริงแต่ตอนเนี้ยถ้ามันไม่เป็นดังนั้นอ่ะอธิบายด้วยหลักเหตุผลและวิชาการให้ดังเท่าๆกับตอนที่ประกาศหายอ่ะมันอาจจะพอช่วยได้นะคะไม่อย่างนั้นกังวลเพราะฉะนั้นถ้าอ้อมถามอ่ะเนี่ย
คนส่งมาเนี่ยซีเซียมจริงหรือว่าปกปิดนะแปลว่าทรัสติชูมีปัญหาหรือหนูจะรอดใช่ไหมคะพี่อ้อมหนูอายุยังไม่ถึง20เลยรอดแหละเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าจริงๆไอ้คนที่สมมติถ้ามันมีจริงไอ้คำว่าระยะพันกิโลมันไม่ใช่พันกิโลแบบพันกิโลมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพันกิโลคือพื้นที่พันตารางแต่ว่าแสดงว่าสัดส่วนของเส้นรัศมีรอบไปอ่ะมันไม่ใช่แบบพันขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะ